ช่องของเราเป็นช่องที่นำเสนอเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตและความสุขในความทรงจำกับศิลปินดาราที่ท่านชื่นชอบถูกใจในการนำเสนอช่องของเรากดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราด้วยนะคะขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการสมอลทอล์กนะครับแหมวันนี้ต้องแปลงร่างสักนิดนึงนะครับรับเชิญของเราอุ้ยอุ่นไอรักไอเลิฟยูน้องเชียร์ที่คำพอน้องศรีศิวัฒน์น้องเยี่ยมชมพูนุชครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหนี่ขนาดยืนห่างๆนะมือยังร้อนเผาเลยไม่ให้เตาถึงนะครับมันสัมผัสได้ถึงอุ่นไอรักน้องเชียร์ครับตอนนี้เรียนอยู่ที่ศึกษานารีค่ะศึกษานารีนะครับไปถึงน้องซีนะครับน้องซีนี่คนที่เท่าไหร่ครับน้องเป็นคนพี่น้องทั้งหมด3คนแล้ว3คนเป็นคนสุดท้องครับเสียใจไหมถามจริงเป็นน้องคนสุดท้องที่ขี้เหร่มากอะไรอย่างเงี้ยไม่เสียใจดูไกลๆอาจจะไม่รู้สึกดูใกล้ๆสังเกตเห็นดั้งนี่หักดั้งนี่หักหัวนี่เถอะจมูกก็บานเอาสักนิดนึงอย่าไปเชื่อให้ช่วยฝังใจแต่เด็กครับผมก็น้องเจี๊ยบล่ะคะวิชาที่เรียนอะไรอย่างงี้ชอบเป็นไงบ้างคะวิชาที่เรียนตอนนี้จะเรียนเกี่ยวกับการแสดงและกำกับการแสดงค่ะโอ้โหเรียนกำกับการแสดงด้วยอ๋อชอบโดยตรงค่ะชอบกำกับการแสดงอย่างพี่นี่ควรจะเป็นนักแสดงแนวไหนครับดูลักษณะแล้วพระเอกอย่างเดียวเลยค่ะเป็นพระเอกนะครับอย่างเราสั่งแอคชั่นดีครับแอคชั่นเอามาใส่ผมนี่ทาเชิญอ้วกได้เชิญอ้วกได้กิจกรรมที่ชอบทำในโรงเรียนชอบทำอะไรครับน้องเชียร์ก็เชียร์ก็จะเล่นอะไรกับเพื่อนๆไปเรื่อยๆค่ะเล่นอะไรน้องเล่นหนังยางไปเล่นหนังยางก็แบบเล่นกีฬาเล่นกีฬาประโยชน์เล่นกีฬาค่ะอ้าววันนี้เดี๋ยวก็สนุกสนุกนะครับอยู่ในวัยที่สดใสอย่างนี้ก็ทุกวิชาเรียนได้ก็เรียนให้เต็มที่นะครับผมแล้วก็มีกิจกรรมกับเพื่อนๆนะครับเพราะกิจกรรมแล้วก็สังคมในการเรียนรู้ในการที่อยู่ด้วยกันนี่ก็เป็นวิชาหนึ่งที่เราจะได้เรียนรู้โดยธรรมชาตินะครับผมอ้าววันนี้มาดูน้องๆแก๊งเสียงใสของเราบ้างมีใครบ้างนะครับผมอ้าวมากันเลยสวัสดีค่ะหนูชื่อเอมมี่ค่ะค่ะอายุ5ขวบค่ะค่ะสวัสดีครับผมชื่อไตเติ้ลครับอายุ6ขวบผมต้องครับฝ่ามือไปครับข้าววังผู้บ้านขนมหวานเมืองพระเลิศรัตน์ศิลปะแต่ธรรมะตาเลมาสวัสดีค่ะหนูชื่อน้องนายค่ะอายุ4ขวบค่ะชอบกินแอปเปิ้ลค่ะแล้วไงคะกินแล้วแข็งแรงค่ะสวัสดีครับผมชื่อน้องฟุ๊กครับอายุ5ขวบมีแฟนสวยๆทั้งนั้นตายแล้วน้องฟุ๊กมีแฟนสวยๆทั้งนั้นนะครับผมแม่จริงๆถ้ายังไงเหลือไงก็ไปแบ่งลุงโทมัสนะน้องฟุ๊กนะงูงูนิดหน่อยนะครับผมเอาละครับก่อนการแข่งขันนะครับเราก็มีกิฟต์เซตมอบให้ผู้แข่งทั้ง3ท่านนะครับผมมาเลยครับนี่ครับสาหร่ายทะเลปรุงรสตราซิลิโกะครับและก็นี่ครับนมเนื้อทีตรามีแอดวานของดีๆทั้งนั้นแหละครับผมแล้วก็ซอสมะเขือเทศผสมแครอทตราโรซ่าบริษัทสยามพราวเทรดดิ้งจำกัดนะครับมอบเตาแม่เหล็กไฟฟ้าให้กับทุกท่านเลยครับค่ะนี่เชียร์สดนะครับค่ะ
การแข่งขันนะครับสนับสนุนโดยสาหร่ายทะเลปรุงรสตราซิลิโก้ได้คุณค่าทุกเวลาอร่อยครับรอบแรกของการแข่งขันนะครับเราจะถามน้องๆแก๊งเสียงใสว่ารู้ไหมครับว่าตะหลิวคืออะไรอาจจะสับสนได้นะครับบางคนคล้ายๆทัพพีนะฮะแต่นี่จะเป็นตะหลิวนะครับมันจะมีซุปอยู่ตรงกลางก็นี่ไอ้ซดอย่าลืมนะครับน้องๆอายุไม่เกิน8ขวบนะครับจะรู้หรือเปล่าว่าตะหลิวนั้นคืออะไรนะครับผมเอาละครับเริ่มที่น้องเชียร์ก่อนเลยครับเอาบอสแฟงนะคะบอสกับแฟงนะครับผมถามทั้งคู่หน่อยนะครับเอาไปสองแสนสองหนุ่มครับรู้ไหมครับว่าครกกับสากนั้นมีไว้ทำอะไรครับโอ้โหถ้าเป็นเด็กบ้านผมรู้แน่เลยนะครับรู้ไหมครับไว้ทำอะไรครับข้าวแช่ตำต้มตำนี่ตำแม่กาต้มตำแม่กาต้มตำแม่กาต้มตำเอาน้ำปลาไปหยอดนิดหน่อยเอาน้ำปลาไปหยอดนิดหน่อยปลาร้าตัวน้อยเอามาใส่ร้ายจริงๆร้ายมากปลาร้าตัวน้อยเอามาใส่ส้มตำแล้วแฟงนี่ชื่อฝรั่งเลยนะฝรั่งแซ่บหลายเด้อ อะไรยังไงครับน้องเชียร์เลือกมาแล้วเขาจะรู้ไหมครับว่าตะหลิวนั้นหมายถึงอะไรเลือกแล้วเชื่อรู้แน่ๆว่าหมายถึงอะไรรู้แน่ๆเอาละครับไปที่บอสกับแฟงนะครับรู้ไหมครับว่าตะหลิวนั้นหมายถึงอะไรครับตะหลิวหมายถึงที่ใช้คู่กับกระทะอ้าวใช้ทอดไข่เจียวครับก็เลยใช่ใช่แม่เก่งเก่งเก่งมากนะครับผมรับไป20คะแนนนะครับอ้าวไปที่หนุ่มหล่อครับน้องซีครับผมขอเลือกน้องนุกแล้วกันครับผมเลือกน้องนุกนะครับเลือกน้องนุกนะครับสาวเมืองการของเรานะครับสวยทีเดียวนะครับน้องนุกครับเวลาทำกับข้าวต้องรู้จักอุปกรณ์ในครัวทุกอย่างหรือไม่ครับก็ต้องรู้จักเหมือนกันค่ะเพราะว่าเราเวลาเราจะใช้นู่นนะคะใช้ไอ้นู่นใช้นี่แล้วเราเรียกชื่อมันไม่ถูกเนี่ยมันไม่ดีเหมือนกันค่ะเพราะว่าถ้าเรามีลูกเนี่ยค่ะลูกมาทำเราว่าแม่อันนี้เรียกว่าอะไรอันนี้คนเรียกว่าอะไรอ่ะถ้าเราไม่รู้เราก็ตอบลูกเราไม่ได้อายุแค่นี้อย่างน้อยเราต้องรู้ว่าของในครัวนั้นมีอะไรบ้างไม่ใช่ว่าไอ้นู้นไอ้นี่ไม่ได้ถ้าลูกเราออกมาก็ลูกอะไรเนี่ยก็ไอ้นู้นไอ้นี่ไม่ได้เดี๋ยวอายลูกตายเลยเอาละเว้ยคนกระบี่มาเจอคนเมืองการเสียแล้วเลยทีนี้แล้วจะรู้หรือเปล่าเนี้ยไหนๆก็เลือกแล้วก็เอายังไงดีครับรู้หรือไม่รู้ผมขอเดาว่ารู้ครับเดาว่ารู้นะครับผมน้องนุกคนสวยของลุงทองรู้ไหมครับว่าตะหลิวนะหมายถึงอะไรครับเอาละตะหลิวหมายถึงที่เขาใช้กับอาหารค่ะที่เอาไว้ที่มันใช้แบบทอดคู่กับกระทะเขาบอกคู่กระทะนี่ใช่เลยนะครับผมอ้าวไปที่น้องเจี๊ยบนะครับผมน้องเนยค่ะน้องเนยนะครับน้องเนยน่ารักเลยนะครับคนนี้น้องเนยคะอาหารแบบไหนคะที่ทำง่ายที่สุดเลยค่ะข้าวต้มไผ่ซีอิ๊วเพราะอะไรคะลูกเพราะอะไรคะก็แบบทำเป็นข้าวต้มแล้วก็ใส่น้ำลงไปแล้วก็พอมันเป็นข้าวต้มแล้วที่มันก็ใส่ซีอิ๊วเข้าไปมันก็เหมือนข้าวต้มและง่ายน้องเจี๊ยบคนสวยยังไงดีคะจะรู้ไหมเนี่ยน้องเนยเนี่ยตะหลิวเนี่ยสวยของคนอื่นเขายังเกิดมาหมดเลยนะว่าครกสากคืออะไรใช่ไหมนี่ก็ต้องรู้ชื่อของในครัวนี่ข้าวต้มไม่เกี่ยวกันเลยอ้าวก็มีไงหยอดซอสลงไปเนี่ยขอเดาว่ารู้ละกันค่ะเดาว่ารู้นะครับน้องเนยคะรู้ไหมคะว่าตะหลิวนี่หมายถึงอะไรครับตาเหลียวในแม่รู้จักเลยไหมโอ้เด็กน้อยตาเหลียวก็คือตาเหลียวไม่รู้ตาเหลียวก็คือร้อนๆแล้วก็หยอดซีอิ๊วลงแล้วใส่เข้าลงไปเอาเนื้อแล้วเนื้อแล้วเนี่ย
เริ่มเนื้อแล้วน้องเชียร์ต่อแล้วค่ะน้องเชียร์น้องพลอยค่ะน้องพลอยแล้วเอาละครับคุยกับน้องพลอยเลยนะครับน้องพลอยครับถ้าให้ซื้ออะไรมาเพิ่มภายในบ้านเนี่ยน้องพลอยจะซื้ออะไรครับอยากซื้อครัวมาเพิ่มเพราะหนูมีเตาแก๊สแล้วที่บ้านหนูไม่มีเตาที่บ้านหนูไม่มีครัวก็แม่หนูก็คิดถูกแล้วนะน้องพลอยก็ซื้อเตาแก๊สมาดักครัวไว้ก่อนไงใช่ไหมเอายังไงดีครับน้องเชียร์แหมถ้าอย่างนี้เดาว่าเป็นไม่รู้แล้วกันค่ะไม่รู้นะครับไม่รู้น้องพลอยคะรู้ไหมครับว่าตะหลิวเนี่ยหมายถึงอะไรคะตะหลิวหมายถึงยี่ห้อของเตาแก๊สฮัลโหลขอตะหลิวถังหนึ่งนะย่อแก๊สชนิดน่ารักจริงๆเอามาที่น้องซีครับน้องซีครับผมขอเลือกน้องเอมมี่แล้วกันครับน้องเอมมี่นะครับน้องเอมมี่เอาคุยกันหน่อยนะครับเอมมี่คะเราจะทำกับข้าวในห้องนอนได้ไหมคะว่าก็ประมาณทำได้นะแต่เราต้องทนกินหน่อยเพราะว่าถ้าทอดในห้องนอนแล้วก็ถ้ามันกลิ่นออกมานิดนึงแล้วเราทิ้งไว้หลายวันก็จะเหม็นก็ไม่ปฏิเสธนะทำกับข้าวในห้องนอนได้นะครับแต่พอก็ประมาณนึงมันจะเหม็นหน่อยใช่ใช่ครับเชิญน้องซีน้องซีขอเดาว่ารู้ครับเดาว่ารู้อ่าล่ะครับทั้งเอมมี่ครับรู้ไหมครับว่าตะหลิวหมายถึงอะไรครับตะหลิวหมายถึงที่ทอดกับข้าวคู่กับกระทะโอ้โหน่ารักมากรู้ที่หนึ่งเลยนะครับผมยังไม่มีคะแนนเลยนะครับอ้าวน้องเจี๊ยบครับขำน้องฟลุ๊กอ้าวน้องฟลุ๊กคนที่มีแฟนเยอะมากนะครับวันนี้เขาบอกเขาแหมแฟนเยอะมากนะครับวันนี้น้องฟลุ๊กครับในอนาคตแหมคำถามเหมาะมากเลยนะครับผมถ้าหนูแต่งงานแล้วหนูจะทำกับข้าวให้แฟนหนูกินไหมครับทำคะทำอะไรครับทำบัวลอยครับเพราะว่ามันได้ผลิตครับโรแมนติกมากใช้ได้เลยนะถ้าแต่งงานไปจะทำกับข้าวให้แฟนกินนั่นก็คือบัวลอยเพราะอะไรครับมันจะได้สวีทตกดึกไล่หนูทั้งคืนชอบไปคิดอะไรก็ไม่รู้เราเนี่ยน้องเจี๊ยบรับผิดชอบน้องรู้แล้วกันค่ะน้องฟุ๊กครับหนูรู้ไหมครับว่าตะลิวนี่หมายถึงอะไรครับตะหลิวหมายถึงที่เชื่อเขาเชื่อได้หมดเลยคะเชื่อได้หมดโอ้เอาละครับในรอบแรกมาดูคะแนนกันนะครับน้องเชียร์มี40คะแนนนะครับอ้าวน้องซีนะครับมี40คะแนนนะครับแล้วก็น้องเจี๊ยบชมพูรู้นะครับยังไม่มีคะแนนนะครับผมเราจะพักชมโฆษณาสักครู่กลับมาจะถามน้องๆแก๊งสงสัยของเราว่าผีชอบหลอกตอนกลางคืนใช่หรือไม่พักชมโฆษณากันสักครู่ครับรอบที่2การแข่งขันนะครับรอบนี้สนับสนุนโดยนมเยอะทีตรามีแอดวานอร่อยได้ทุกรสครับเอาละครับเดี๋ยวเราจะถามน้องแก๊งเสียงใสว่าผีชอบหลอกตอนกลางคืนใช่หรือไม่จะเริ่มจากคนที่มีคะแนนน้อยที่สุดนะครับน้องเจี๊ยบมาที่น้องซีแล้วก็มาที่น้องเชียร์นะครับน้องเจี๊ยบเชิญเลยครับเลือกน้องบอสกับน้องแฟงแล้วกันน้องบอสกับน้องแฟงนะครับเอาคุยกันหน่อยนะครับบอสกับแฟงครับหนูเคยได้ยินเรื่องผีถ้วยแก้วไหมครับถ้าเคยได้ยินเรื่องราวนี้เล่าให้ฟังหน่อยสิครับเคยมันเป็นยังไงครับผีถ้วยแก้วนะมันจะกินแก้วไปประโยชน์แล้วมันก็จะนอนหลับคอฟี่กินอีก
นอนอีกกินอีกนอนอีกกินอีกนอนอีกนี่เป็นจินตนาการของเด็กของคนเด็กเด็กนะครับผีถ้วยแก้วต้องกินแก้วสิผีรถถังก็กินรถถังไงเออผีสิบล้อกินรถสิบล้อบ้าผีหลอกตอนกลางคืนผีหลอกกลางคืนนะจ้าเดี๋ยวไม่เปลี่ยนใจนะไม่พูดหนูอะไรอ่าไปถามพ่อกับแฟงนะครับผมสองหนุ่มครับผีชอบหลอกตอนกลางคืนใช่หรือไม่ใช่เพราะมันไม่ครีมกันแดดเลยออกมาตอนกลางวันผีไม่ตายครีมกันแดดแสบจริงๆไอ้สองตัวต่อไปนี้เวลาใครเสียชีวิตไปควรจะเอาครีมกันแดดใส่ไปในโรงศพด้วยแล้วออกตอนกลางวันได้ครับกลางวันเผื่อเขาจะออกมาช้อปปิ้งมาอะไรเขาบ้างนี่เออออกมาหลอกตอนคืนห้างปิดแล้วอ่ะมันปิดหมดแล้วปาไม่ทาครีมผีกลัวดำผีกลัวดำนะครับกลัวดำโอ้สุดยอดจริงๆนะครับผมอ้าวมาที่น้องซีครับน้องซีครับคนเดิมครับผมขอเลือกน้องนุ๊กครับน้องนุ๊กนะครับน้องนุ๊กสาววงการนี่นะครับผมคุยกับน้องนุ๊กหน่อยนะครับน้องนุ๊กครับถ้าเป็นเรื่องสมมุตินะครับถ้ามีผีมาตอนนี้น้องนุ๊กจะทำยังไงครับหนูก็จะวิ่งหนีวิ่งไปเลยแล้วก็ถ้ามีอีกวิธีนั้นหนูก็จะเปิดกระโปรงแล้วผีก็จะได้ตกใจสมทรงเลยทีนี้น่ารักครับน่ารักจริงเชิญครับขอเดาว่าครับใช่ครับเชื่อว่าผีชอบมาหลอกตอนคืนใช่แล้วครับไปที่น้องนุ๊กครับน้องนุ๊กครับผีชอบหลอกตอนกลางคืนใช่หรือไม่ใช่ครับใช่ค่ะเพราะว่าหลอกตอนกลางวันอะเพราะว่าตัวของมันอะจะเต็มไปด้วยแสงแล้วคนก็จะไปเห็นแล้วคนก็จะไม่กลัวค่ะตอนกลางคืนน่ะแสงมันก็จะโผล่ออกมาแล้วคนก็จะกลัวค่ะน้องก็พูดอาจจะหมายถึงผีกระสือนะในความเชื่อมีแสงมาถ้าเกิดมากลางวันเนี่ยมันสู้แสงพระอาทิตย์ไม่ได้นะครับก็ต้องไปยืมทากันแดดจากบอสกาแฟมาน้องเชียร์ครับเชียร์ขอเลือกน้องเนยแล้วได้ค่ะน้องเนยนะครับน้องเนยนะครับน้องเนยครับน้องเนยคิดว่าผีเนี่ยมันอาศัยอยู่ที่ไหนครับเนยครับก็แบบผีอะมาอยู่ในข้างล่างพื้นอะข้างล่างกดพื้นเลยเวลาตอนดึกๆแล้วมันจะออกมาจากพื้นที่เราเสียงเขาก็เดินไปอ่ะตอนกลางคืนมันจะมีผีหลอกผีออกมาจากพื้นนะประมาณพื้นดินนะครับผมอันตรายมากเอาอย่างนี้ครับก็คำพูดน้องเขาชี้ชัดอยู่แล้วก็ใช่ค่ะน้องเขาเดาว่าใช่เดาว่าใช่นะครับผมน้องเนยครับผีชอบหลอกตอนกลางคืนใช่หรือไม่ครับไม่ใช่หลักคนตอนกลางวันเล่เจ้าหลอกร้องพี่มากมากเลยโอ้พี่หลอกตอนเด็กมากเป็นพี่ก็ตอบไม่ใช่ไม่มันหลอกเอาพี่น้องเจี๊ยบค่ะน้องเจี๊ยบไต่น้องไตเติ้ลน้องไตเติ้ลนะครับนุ่มเพชรบุรีของเรานะครับน้องไตเติ้ลครับรู้ไหมครับว่าผีชอบกินอะไรเป็นอาหารครับรู้หรือเปล่าผีชอบกินขี้ผมไม่รู้ว่าจะไหนเป็นกระสือก็ได้นะเออผมคิดว่ากระสือเนี่ยมันกลางวันมันเป็นหญิงกลางคืนมันผีชอบกินอะไรเนี่ยแถวๆนี้นะครับแถวนี้เฮ้ยไม่ใช่ประมาณนี้ประมาณเรื่องขี้นะครับผมเลือกแต่ละคนโอ้ยเจี๊ยบแต่เจี๊ยบก่อนเอาละครับยังไงดีครับน้องเตือนผีชอบหลอกตอนกลางคืนใช่หรือไม่เขาจะตอบว่าใช่หรือไม่ใช่ครับขอเดาว่าใช่ผีชอบหลอกตอนกลางคืนดูท่าทางมั่นใจมากนะครับน้องเตือนครับ
ผีชอบหลอกตอนกลางคืนใช่หรือไม่ครับใช่ครับเพราะว่าท้องฟ้ามันเป็นสีดำความหมายคือว่าท้องฟ้าเป็นสีดำนะครับผมมาที่น้องซีครับน้องซีขอเลือกน้องเอมี่ครับน้องเอมี่นะครับน้องเอมี่ครับคุยกันหน่อยนะครับเอมี่ครับสมมุติถ้าเจอผีเนี่ยหนูจะทำท่ายังไงครับจะบ้าวิ่งจะให้ทำท่าอะไรอีกอ่ะหนูก็วิ่งหนีดิทำท่าอะไรกันก็วิ่งแนบแล้วไม่ลุงตองก็เผื่อว่าเผื่อจะมีเวลาเก๊กสวยสักหน่อยนึงแล้วค่อยวิ่งอะไรยังไงโอ้ยได้ใจประทับใจเอายังไงดีเอาไงดีครับงั้นขอเดาว่าใช่ครับเดาว่าใช่นะครับผมอ้าวเอมี่ครับผีชอบหลอกตอนกลางคืนใช่หรือไม่ครับไม่ใช่ค่ะหนูเคยเห็นในหนังว่ามันหลอกตอนเช้าด้วยก็ได้ในหนังก็มีตอนเช้าก็มาหลอกได้ปอบหยิบไงวิ่งไล่ทั้งวันเลยเออนี่ใช่ใช่พระเอกได้ดูไหมพระเอกหนังเรื่องปอบหยิบหน้าตาดีมากอาจารย์ตาสบายเป็นหนังเป็นหนังที่ไม่น่าภูมิใจยังจะมาคุยทับเขาอีกที่นี่อ้าวน้องเชียร์ครับมาที่น้องเชียร์สุดท้ายในรอบนี้ครับมีคนตกรอบหนึ่งคนนะเชื่อมือน้องคนเดิมดีกว่าน้องพลอยค่ะน้องพลอยนะครับน้องพลอยนะครับคุยกับน้องพลอยเนี่ยนะครับน้องพลอยคะหนูคิดว่าตอนเนี้ยมีผีมานั่งข้างๆหนูไหมคะในโลกนี้ไม่มีผีเลยเอาเลยมันไม่มีผีเลยอ่ะไม่มีแต่ไม่มีแต่มองด้วยความแบบยังไงเนี่ยกลางวันก็ไม่กลางวันกลางในโลกนี้ไม่มีผีหรอกไม่มีเลยหรอไม่มีหรอกลุงโง่ผีจะมีที่ไหนในโลกแล้วเอาไงดูเชียร์ก็เมื่อกี้บอกว่าเลือกคนเดิมมั่นใจเดาว่าใช่ค่ะเดาว่าใช่นะครับเดาว่าใช่นะครับน้องพลอยคะผีชอบหลอกตอนกลางคืนใช่หรือไม่คะใช่หลอกตอนกลางคืนมันจะแล้วพอคนหายมันไปแอบเลยเอาละครับน้องเจี๊ยบมี70คะแนนนะครับแล้วก็น้องซีมี70คะแนนโอ้ไล่กันเลยนะครับผมน้องเจี๊ยบของเรานะครับมาเชิญด้านนี้ครับน้องเจี๊ยบครับ60คะแนนมาเลยเจอเมียละก่อนเถอะเล่เข้าเมย์คือน้องเมย์ไม่ต้องไปเข้าหิ้วเดี๋ยวละก่อนเขาให้ตัวเดียวเรามีรางวัลปลอบใจกับจอห์นสันทางด้านนู้นเลยครับสนับสนุนผ่านเชื่อว่าน้องเจี๊ยบคุณจะใช้อยู่นะครับ1แผ่นป้าย1รางวัลจากจอห์นสันป้ายไหนดีครับครับผมอ่านรู้เองนะครับคืออะไรคะนะครับจอนสันนะครับก็มอบเครื่องดูดฝุ่น Samsung ให้เลยครับโอ้คะแนนสูสีมากนะครับแหม70กับ70นะครับผมในรอบนี้นะครับเราจะถามเด็กแก๊งเสียงใสว่ารู้ไหมครับว่าพวงหรีดคืออะไรพวงหรีดก็เวลาที่เราไปงานศพหรือว่ามีใครเสียชีวิตเราก็จะส่งพวงหรีดไปแสดงความเสียใจกับญาติหรือว่าคนที่เสียชีวิตนะครับผมก็จะมีชื่อฝากไว้ก็จะตั้งไว้ในงานศพนะครับผมเด็กๆของเรานะครับอายุไม่เกิน8ขวบจะรู้ไหมครับว่าพวงหรีดนั้นคืออะไรนะครับน้องเชียร์เริ่มก่อนนะครับถ้าพร้อมแล้วเตรียมกดนะครับสัญญาณไฟมาเอาอีกละ
ใครบอกว่าผีมีในโลกจะรู้หรือไม่รู้ครับน้องเชียร์ครับต้องเดาแล้วครับเด็กฉลาดนะครับแต่เชียร์ว่าเดาว่าไม่รู้อะค่ะเอาละครับถามน้องพลอยนะครับน้องพลอยครับรู้ไหมครับว่าพวงรีดคืออะไรครับพวงรีดเป็นพวงกุญแจหรือเปล่าคะพ่อมึงเอ้ยหยิบพวงหรีดให้หน่อยเข้าบ้านไม่ได้ไอ้หนูเอ้ยหยิบพวงหรีดให้พ่อหน่อยเข้าบ้านไม่ได้ใครไปประตูไม่บอกโอ้พวงหรีดคือพวงกุญแจนะครับผมอ้าไปที่น้องซีนะครับสัญญาณไฟมาน้องฟุกนะครับน้องฟุกนะครับผมรู้หรือไม่รู้สาวเยอะใช่ไหมครับคนที่แฟนเยอะผมขอเดาว่าไม่รู้ครับไม่รู้นะครับอ่ะไปที่น้องฟุกนะครับใช่น้องฟุกครับรู้ไหมครับว่าพวงหรีดนั้นคืออะไรครับพวงหรีดคือที่มัดสายไฟครับที่มัดสายไฟนะครับผมไม่ใช่นะครับผมอ่ะกลับมาที่น้องเชียร์นะครับสัญญาณไฟมาครับได้น้องนุกนะครับน้องนุกยังไงดีครับพี่ขอเดาว่าไอ้หนูต้องรู้แน่ๆเลยรู้ค่ะเดาว่ารู้นี่การผสมการผสมอีสานนะเนี่ยเดาว่าเดาว่ารู้เดาว่ารู้นะครับผมอ้าวไปที่น้องนุกนะครับน้องนุกจ้าสาวเมืองการคนสวยของลุงทองรู้หรือเปล่าจ้าว่าพวงหรีดนะคืออะไรพวงหรีดคือพวงที่เอาไว้ใช้กับคนตายเขาไปจะเอาไว้แขวนตรงที่หน้าลุงของคนตายเป็นเด็กที่ช่างสังเกตทีเดียวนะครับผมอ้าวไปที่น้องสีต่อนะครับผมอ้าวสัญญาณไฟมาครับสองแสบขอเดาว่าไม่รู้เลยครับไม่รู้นะไม่รู้นะอย่าว่ากันนะว่าแฟงนะบอสกับแฟงครับสองหนุ่มเพื่อนซีกันนะครับรู้ไหมครับว่าพวงหรีดนั้นคืออะไรครับพวงหรีดคือดอกไม้กลมๆที่เอาไว้เป็นงาสองโอ้ยเป็นไงทีอย่างเงี้ยรู้ขึ้นมาเชียร์อ้าวมาที่เชียร์นะครับพร้อมนะครับสัญญาณไฟครับเอมมี่คนสวยนะครับมาแล้วครับเชียร์จะรู้หรือไม่รู้ครับเดาว่าไม่รู้ค่ะแหมช้ากว่านี้หน่อยหนึ่งผมไปนอนรอบที่สองนะครับไม่ได้วิเคราะห์ครับไม่รู้นะครับไม่รู้นะครับไปที่เอมมี่นะครับเอมมี่ครับรู้ไหมครับว่าพวงหรีดนั้นคืออะไรครับพวงหรีดคือจิ้งหรีดที่เอามาร้อยเป็นพวงมาลัยมั้งวันนี้ท่าทางจะอารมณ์ไม่ค่อยดีนะครับผมที่พิษณุโลกหรือว่าเทศกาลกินแมลงเขามีนะครับจิ้งหรีดทอดจริงมีรถไฟด่วนมีอะไรเงี้ยฮะก็มีร้อยเป็นพวงได้จิ้งหรีดครับร้อยเป็นพวงอาจจะไปเห็นก็ได้นะครับอ้าวสุดท้ายแล้วนะครับน้องเชก็มากันเลยเสร็จนะเหลือจะเจิ้นกับน้องเนยนะครับพร้อมนะครับพร้อมการไปมาน้องเนยเอายังไงดีครับน้องเนยรู้หรือไม่รู้ครับน้องเนยขอเดาว่าไม่รู้เหมือนเดิมครับไม่รู้ครับผมไปที่น้องเนยนะครับน้องเนยคนสวยค่ะรู้ไหมครับว่าพวงหรีดนั้นคืออะไรครับพวงหรีดก็ดอกไม้เอาไว้ที่หน้าร้องสองรู้เรื่องนะครับแหมนะครับผมอาแล้วครับน้องเชียร์ที่คำพรนะครับมี190คะแนนนะครับน้องซีศิวัฒน์นะครับมี110คะแนนเอาเชิญน้องซีด้านนี้ครับแล้วก่อนเนี่ยดูคนเดียวเลยนะครับผมอาเราไม่ให้ไปมือเปล่าครับเรามีรางวัลปลอบใจจากวาสลีนทางด้านนู้นเลยครับมีแผ่นป้ายหนึ่งรางวัลจากวาสลีนนะครับป้ายไหนดีครับน้องซีครับนี่เหรอนี่ใช่ไหมครับวาสลีนไวท์เทนนิ่งยูวีโลชั่นผสมโยเกิร์ตครับมาเลยน้องซีรุ่นเองเลยครับขอบคุณนะครับวาสลีนก็มอบเลยครับเครื่องดูดฝุ่นซัมซุงครับให้ไปเลยขอบคุณครับ
้สนับสนุนโดย OPPO Plus ใหม่ครับชิ้นไหนๆก็ขาวได้ไปอีกนานนะครับเรามีกิฟต์เซตจาก OPPO มอบให้เลยครับมาเอาไปขาวกันทั้งบ้านเลยนะครับขอบคุณค่ะอย่างนี้เลยครับผมเอาละครับผมในรอบนี้นะครับน้องเชียร์มีอยู่190คะแนนนะครับหาจากน้องๆแก๊งเสียงใสอีก310คะแนนนะครับผมแต่ละคนที่เลือกมานะครับคำถามไม่เหมือนกันคะแนนที่ได้ก็ไม่เหมือนกันด้วยนะครับผม310คะแนนไม่มากไม่น้อยนะโอ้คะแนนสะสมก็ถือว่าเยอะทีเดียวนะครับ190คะแนนเกือบ200นะครับผมเอาละครับถ้าสะสมได้500คะแนนนะครับแจ็คพอตแตกของรางวัลที่จะได้มีต่อไปนี้ครับกระเป๋าคลิปลิงจากบริษัทมณียาคอนเซปต์จำกัดบ้านกลางดอยโรงแรมและรีสอร์ทเชิญท่านสัมผัสบ้านพักสไตล์ล้านนาพร้อมกิจกรรมเพื่อสุขภาพและห้องสัมมนาท่ามกลางธรรมชาติโรงแรมเจมส์ชะอำที่สุดแห่งความทรงจำคือเจมส์ชะอำโฮเทลโรงแรมหรูคู่ชายหาดชะอำโทร023198175-8โรงแรมกระบี่ลาพรายารีสอร์ทมอบที่พัก1คืน2วันรีสอร์ทมหัศจรรย์กับวันพักผ่อนของคุณโทรทัศน์สี Samsung 34นิ้วมูลค่า 60,000 บาทรวมของรางวัลทั้งหมดมูลค่า 93,000 บาทนะฮะเอา10ล้อมาใส่ก็ไม่พอนะครับผมใช่ค่ะ อ้าวน้องๆแก๊งเสียงสาย4คนที่จะเลือกครับคนแรกครับน้องเชียร์ครับเอา2แสบก่อนเลยค่ะ2แสบก่อนน้องกาแฟนะครับคนที่2ครับอืมเอาอ่ะน้องคนไม่ตั้งใจอ่ะน้องพลอยน้องพลอยนะครับคนที่3ครับเอมมี่แล้วกันอ้าวเอมมี่ชื่อเหมือนพี่ชายเลยเอาน้องเนยอ่ะอ้าวน้องเนยนะครับเอาละครับคำถามจะเริ่มที่2เพื่อนซีนะครับแหมน้องเชียร์บอกแสบมากคู่นี้นะครับผมคำถามถามบอสกับแฟงนะครับเพื่อที่จะให้น้องเชียร์ได้เดาใจนะครับคำถามครับกบหายใจทางปากใช่หรือไม่2แสบเนี่ยต้องเดาว่าไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ทางปากไม่ใช่นะครับไม่ใช่ค่ะไม่ใช่เอาละครับไปที่บอสกับแฟงนะครับผม2หนุ่มครับกบหายใจทางปากใช่หรือไม่ครับใช่เพราะว่ากบมันจะทำพองๆแล้วก็หายใจไปบนปากเพราะว่ากบมันอยู่ในน้ำมันหายใจทางจมูกไม่ได้ต้องอยู่บนบกถ้าเกิดอยู่ในน้ำมันก็ใช้ออกซิเจนออกซิเจนไม่ใช่ออกซิเจนผิดนะครับข้อนี้เดาใจไม่ถูกไป1แล้วนะครับเอามาคนที่น้องเชียร์เลือกนะครับคนที่2ก็คือน้องพลอยนะครับคำถามนะครับน้องเชียร์ครับระหว่างรถไฟกับเครื่องบินหนูเลือกนั่งอะไรน้องพลอยต้องชอบเครื่องบินค่ะต้องเดาขอเดาว่าชอบเครื่องบินเครื่องบินนะครับผมเอาละครับน้องพลอยครับระหว่างรถไฟกับเครื่องบินหนูชอบเลือกนั่งอะไรครับอะไรลูกรถไฟเพราะว่ารถไฟเนี่ยมันจะสะพานได้คือเชเอก็เป็นมิทีไทยแลนด์ใช่ไหมคะเขาบอกว่านางงานให้รักเด็กแต่วันนี้เนี่ยจะกินเด็กซะแล้วจะกินเด็กซะแล้วนะครับผมไปที่เอมมี่ครับเอมมี่นะครับคนที่3ที่เรียกไว้คำถามถามเอมมี่เพื่อให้น้องเชียร์ได้เดาใจน้องเอมมี่นะครับผู้ชายที่แต่งตัวเก่งต้องเป็นผู้ชายเจ้าชู้ใช่หรือไม่เอมมี่ใช่ค่ะเดาว่าใช่เดาว่าใช่นะครับผมไปที่เอมมี่เลยนะครับเอมมี่คะผู้ชายที่แต่งตัวเก่งต้องเป็นผู้ชายที่เจ้าชู้ใช่หรือไม่ครับไม่ใช่เพราะหนูแต่งตัวเก่งเพราะหนูมีแม่คนเดียวเพราะหนูรักหนูกับแม่ค่ะวันนี้นะคะขอจบรายการเพียงนี้สวัสดีค่ะ3คนไม่ถูกสักคนเลยเชียโอ้โหไม่ถูกเลยนะครับเมื่อกี้เขาบอกว่าพ่อเขาแต่งตัวเก่งนะครับแต่เขาไม่ได้เจ้าชู้นะครับโอ้โหเผอิญว่ามีพ่อที่แต่งตัวเก่งอยู่ด้วยและเห็นเป็นตัวอย่างนะครับผมถูกเลยไม่ถูกเลยนะครับสุดท้ายจะได้หรือไม่ครับ310คะแนนนะครับมาอยู่ที่น้องเนยนี่แหละครับอยู่ที่น้องเนยนี่แหละครับคำถามถามน้องเนยนะครับการกินผักเยอะจะช่วยลดความอ้วนได้หรือไม่ได้ค่ะเดาว่าได้เดาว่าได้นะครับผมเอาละครับน้องเนยครับการกินผักเยอะๆจะช่วยลดความอ้วนได้หรือไม่ครับไม่ได้เพราะผักต้องทำไออ้วนโอ้โหคน
ไม่ถูกเลยสักคนนะครับไปดูน้องพลอยนะครับคำถามที่ถามน้องพลอยนะครับถามว่าระหว่างรถไฟกับเครื่องบินหนูเลือกนั่งอะไรนะครับนี่บอกว่าเครื่องบินนะครับน้องพลอยถ้าเดาถูกนะถ้าเดาถูกน้องพลอยให้เท่าไหร่ครับ250,000ค่ะถ้าถูกคนนี้แล้วครับที่เหลือผมว่าไม่น่ามีปัญหานะครับจะพอร์ตมีโอกาสแตกแน่ๆเลยนะครับผมเอาละครับวันนี้ก็สนุกสนานกันมากแล้วครับขอบคุณน้องๆแก๊งเสียงใสทุกคนครับบ๊ายบายบ๊ายบายอย่าให้เจอตัวจริงเป็นข้างนอกเชียวนะไม่ถูกครับเดี๋ยวเขารวมตัวแล้วมาสู้เดี๋ยวเข้าไปกอดด้วยความรักเอาวันนี้ขอบคุณน้องเชียร์อย่างมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับผมและก็ต้องขอบคุณนะครับผู้สนับสนุนรายการของเรานะครับสารทะเลพงรสตราสิริโตนะครับลูกเยื่อชีตราหมีแอดวานซอสมะเขือเทศผสมแครอทตราโรซาผลิตภัณฑ์โอโมนะครับและก็ต้องขอขอบคุณนะครับเจมชะอำจังหวัดเพชรบุรีพึ่งหวานรีสอร์ทแควใหญ่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับขอบคุณท่านผู้ชมครับที่ติดตามรายการมาโดยตลอดนะครับพบกันใหม่วันที่หน้ากับรายการสมอลทอล์ควันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับหลังจากที่ท่านได้รับชมคลิปวิดีโอนี้จบแล้วทุกท่านจะมีความสุขความอิ่มเอมใจพร้อมกับรอยยิ้มกันนะคะ